นี่จ้าพี่น้องโอ้ยต้นนี้ก็ยังถึงจะมีดอกแก่แล้วก็ยังมีใบอ่อนอยู่พี่น้องดูเถอะนี่นี่จ้าพี่น้องเลยลวกกินกับน้ำพริกพี่น้องนี่ได้แล้วสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนสวัสดีนะคะเจ๊ก็จะพาเพื่อนเพื่อนนะคะมาเก็บคะน้าทะเลนะคะวันนี้อากาศดีมากเลยจ้ะที่เดนมาร์กของเดือนสิงหาคมไปดูไปชมคณะทะเลกับซิกกันเลยจ้าไปกันเลยจ้าก็ยังมีอยู่นะจ้ามีอยู่คณะทะเลยังมีอยู่ตอนนี้น่าจะแก่แล้วพี่น้องโอ้ยอยากเก็บเล่นมันไปปลูกดิแต่ติ๊กว่ามันไม่ขึ้นแน่นอนให้มันขึ้นก็ตามชายหาดสวยๆดีแล้วเนาะเอาไปปลูกบ้านเองมันก็ไม่สวยมันก็ไม่งามเหมือนของธรรมชาติพี่น้องเลยเรามาทะเลเรายังมาเก็บผักจากธรรมชาติไปกินได้ด้วยเนาะเอาแบบนี้ดีกว่าพี่น้องโอ้ยต้นนี้พี่น้องเอ้ยงามพี่น้องใบอ่อนก็มีอยู่จ้ะเห็นแล้วพี่น้องโอ้นี่ใบอ่อนๆเต็มเลยจ้ะโอ้ยดูยังอ่อนอยู่เลยพี่น้องเอ้ยนี่เต็มเลยเต็มเลยพี่น้องต้นนี้พี่น้องเอ้ยใบอ่อนๆได้แล้วพี่น้องโอ้ยงามตรงนู้นก็มีพี่น้องเอ้ยต้นนี้เพิ่งเกิดพี่น้องงามงามงามพี่น้องเลยโอ้ยโอ้ยพี่น้องสะออนความงามจากธรรมชาติโอ้ยอย่างงามเลยพี่น้องเลยตรงนี้นี่ละจ้ะคณะทะเลจากธรรมชาตินะคะวิตามินทั้งนั้นเลยนี่นี่ใบอ่อนเห็นแล้วพี่น้องเอ้ยใบอ่อนยังอ่อนอยู่จ้ะโอ้ยงามพี่น้องก็อ่อนความงามยังมีตลอดทางเลยพี่น้องเราไปดูกันงามจริงๆเลยวันนี้เลยพี่น้องเลยอากาศก็ดีพักขนาก็งามโอ้ยสบายตาสบายใจมีความสุขไปอีกแบบพี่น้องเลยได้ผ่อนคลายไปอีกแบบโอ้ยอยู่ต้นนี้พี่น้องงามแท้แต่น่าจะมีแต่ใบแก่ๆแล้วพี่น้องเลยอุ้ยใบอ่อนก็มีอยู่เห็นใบอ่อนอยู่พี่น้องเลยแต่มันต้องกระโดดลงไปด้านล่างงามงามงามพี่น้องคล้ายรูปหัวใจเลยนี่งามงามพี่น้องลองดูต้นนี้สิพี่น้องเลยยังไม่แก่เลยยังไม่ออกดอกเลยต้นนี้แต่ใบแข็งใบหนาแล้วแก่แล้วใช่ไหมโอ้ยธรรมชาติพี่น้องธรรมชาติเดนมาร์กธรรมชาติท้องทะเลนะคะอากาศก็ดีโอ้ยมดยังพี่น้องเลยเหลืออีก2กอฝั่งนู้นพี่น้องไปกระเทินกระเทินก็ดูให้หมดมานี่มาดูกันให้หมดว่าแต่ละต้นมันมีใบอ่อนอยู่ไหมนะจ๊ะโอ้ยต้นนี้ก็เห็นใบอ่อนอยู่ใบหนึ่งพี่น้องเลย
อดไม่ได้อดไม่ได้จ้ะนี่ได้ละพี่น้องเลยอย่าสูงเดินขึ้นมาหน่อยไปดูกันสิเห็นแล้วพี่น้องนี่ป๊าดพี่น้องงามงามอุ้ยใบอ่อนมีอยู่พี่น้องเลยนู่นใบอ่อนใบยังใหญ่เลยพี่น้องแต่ติ๊กลงไปไม่ได้สอนนู่นก็มีพี่น้องเลยป๊าดนั่นยังไม่แก่เลยพี่น้องต้องกระโดดข้ามก้อนหินไปเก็บก็เลยไม่กล้าเสี่ยงนะจ๊ะพี่น้องเลยดูชมความสวยของเขาเอามาดูต้นนี้สิป้าดูต้นนี้พี่น้องเลยโอ้ยมาดูกันพี่น้องเลยพอจะกระโดดลงไปดูได้ไหมเนาะกลัวก็กลัวพี่น้องเลยกลัวจะของตกลงไปพี่น้องเลยป้าดต้นหนังใหญ่เลยพี่น้องสอนสอนความงามของธรรมชาตินะคะดูที่พี่น้องเลยอุ้ยใบยังอ่อนอยู่พี่น้องใบยังไม่แข็งใบยังอ่อนอยู่สวยงามนี่พี่น้องใบหนึ่งนี่ใบชนะทะเลป้าดนี่พี่น้องเลยนี่ดูใบของเขาความงามความงามของคณะทะเลจ้ะเห็นอีกแล้วพี่น้องเลยไปดูกันเลยจ้ะนี่โอ้ยงามพี่น้องใบอ่อนยังมีอยู่ต้นนี้พี่น้องเลยใบอ่อนจ้ะยังมีอยู่เก็บได้ไหมเนาะได้อยู่พี่น้องนี่ใบอ่อนยังมีอยู่จ้ะนี่พอได้ถุงน้อยถุงนึงแล้ววันนี้พี่น้องเอ้ยโอ้ยสอนตรงนี้ก็แก่แล้วพี่น้องแก่หมดแล้วต้นนี้ล่ะต้นนี้พี่น้องเลยมียอดอ่อนอยู่จ้ะต้นนี้มียอดอ่อนอยู่โอ้ยหาที่ลงเก็บพี่น้องเฮ้ยมันอยู่ในซอกโอ้ยมีใบอ่อนอยู่แต่ก้มลงไปไม่ได้พี่น้องเฮ้ยนี่ใบอ่อนๆพี่น้องนี่ยังอ่อนอยู่นี่จ้ะเนี่ยใบอ่อนอยู่เลยจ้ะโอ้ยงาม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 พี่น้องเฮ้ยโอ้ยอะเดินไปกันต่อจ้ะพี่น้องชมธรรมชาติชมคณะทะเลไปกับติ๊กวันนี้โอ้ยนี่ต้นนี้ก็แก่แล้วก็ยังดีเนาะของเดือนสิงหาคมก็นึกว่าจะไม่มีแล้วพี่น้องเอ้ยยังมีอยู่โอ้ยต้นนี้พี่น้องเอ้ยใบอ่อนก็ยังมีโอ้ยสอนนี่จ้ะใบอ่อนโอ้ยังมีอยู่ใบอ่อนกิ่งอ่อนพี่น้องเลยจะลงเก็บยังไงเนาะนี่ระยะมันคุมหินด้วยพี่น้องเลยก็เลยกลัวเหยียบผิดเหยียบผิดชีวิตเปลี่ยนตกลงหินนะจ๊ะนี่จ้ะใบอ่อนของเขายังมีอยู่พี่น้องเลยนี่
ยังมีอยู่จ้ายอดคะน้าอ่อนก็ยังมีอยู่นี่ละจ้ะโอ้ยงามพี่น้องดูละดูทั่วตามโขดหินเยอะแยะเลยจ้ะพี่น้องเอ้ยโอ้ยงามมีต้นหนึ่งอยู่ข้างบนโอ้ยงามโอ้ยงามต้นนี้ก็งามพี่น้องนี่ต้นด้านบนพี่น้องมีไหมใบอุ้ยมียอดอ่อนอยู่พี่น้องเอ้ยปั๊ดต้นนี้ยังไม่มีดอกเลยจ้ะยังไม่แก่เลยพี่น้องเอ้ยนี่ปั๊ดพี่น้องนี่นี่ยังมีอยู่นะจ้ะยอดคะน้าทะเลอ่อนๆโอ้ยพี่น้องเอ้ยนี่จ้ะสะอ่อนพี่น้องนี่จ้ะไปแล้วยอดคะน้าทะเลมาดูต้นอีกต้นหนึ่งโอ้ยงามพี่น้องเอ้ยงามงามงามโอ้ยมีไหมต้นนี้พี่น้องเลยนี่จ้ะมีอยู่พี่น้องนี่มีอยู่จ้ะมีนี่อีกหนึ่งก็พี่น้องเลยปั๊ดข้างหน้าทะเลจากธรรมชาตินะคะนี่อยู่พี่น้องนี่นี่ละจ้ะโอ้ยดูกันฝั่งนี้พี่น้องเลยนี่จ้าพี่น้องโอ้ยต้นนี้ก็ยังถึงจะมีดอกแก่แล้วก็ยังมีใบอ่อนอยู่พี่น้องดูทั่วนี่นี่จ้ะพี่น้องเลยลวกกินกับน้ำพริกพี่น้องนี่นี่จ้ะได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้ยพอแล้ววันนี้อุ้ยสะอ่อนสะอ่อนพี่น้องเลยนี่แหละจ้ะก็เก็บได้เรียบร้อยแล้วนะคะของวันนี้คะน้าทะเลขอบคุณนะคะขอบคุณที่มาเก็บคะน้าทะเลเป็นเพื่อนติ๊กนะจ๊ะแล้วก็มาชมทะเลชมธรรมชาติของเดนมาร์กกับติ๊กนะจ๊ะขอบคุณที่รับชมรับฟังถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกับติ๊กด้วยนะจ๊ะแล้วเจอกันในคลิปต่อไปจ้าสวัสดีค่ะ